เรื่องเล่ากล่อมนอนจาก The Book Teller ครับที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตโดยเล่าให้กันฟังสบายๆก่อนนอนหรือคุณผู้ฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่ายอดสุนัขแรงบันดาลใจจากเรื่องจริงนอร์แมนสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์รีทรีเวอร์เป็นสุนัขที่มีอารมณ์สดใสร่าเริงได้ทุกวันเจ้านอร์แมนอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้านที่รัฐโอเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อเจ้านอร์แมนอายุได้ขวบเศษก็มีหญิงวัยกลางคนใจดีคนหนึ่งที่ชื่อว่าแอนเนตแมคโดนัลรับไปอุปการะเจ้านอร์แมนอาศัยอยู่กับเจ้าของใหม่เขามีชีวิตที่ดีมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนในบ้านแต่เมื่อเวลาผ่านไป2ปีแอนเนตก็ได้พบว่ามีความผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นที่ดวงตาของนอร์แมนเธอจึงไม่รอช้ารีบพานอร์แมนไปหาสัตวแพทย์ทำให้ทราบว่าม่านตาของเจ้านอร์แมนนั้นเสื่อมสภาพซึ่งมันเป็นกลุ่มโรคทางพันธุกรรมที่พบได้ในสุนัขบางสายพันธุ์และมันไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ไม่กี่เดือนหลังจากนั้นเจ้านอร์แมนก็ค่อยๆสูญเสียการมองเห็นไปถึงเจ้านอร์แมนจะสูญเสียการมองเห็นไปแต่เขาก็ยังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเขาเล่นสนุกสนานได้ทุกวันสนุกเหมือนกับวันแรกที่แอนเนตพาเขาเข้าบ้านเขายังคงร่าเริงสนุกสนานกับชีวิตใช้ชีวิตเหมือนกับสุนัขปกติทั่วไปจนเพื่อนบ้านบางคนก็ไม่รู้เลยว่าเจ้านอร์แมนนั้นตาบอดสนิททั้งสองข้างกิจวัตรประจำวันของเจ้านอร์แมนคือในทุกเย็นจะชอบวิ่งเล่นที่ริมชายหาดบริเวณหลังบ้านของแอนเนตเขาวิ่งเล่นไปทั่วทำให้เป็นที่รักและเป็นที่รู้จักของทุกคนในหมู่บ้านกระทั่งวันหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นมีพี่น้องสองคนหญิงชายคู่หนึ่งมาเล่นน้ำคลายร้อนที่บริเวณหลังบ้านของแอนเนตเด็กสองคนนี้อาศัยอยู่ไม่ไกลจากที่นี่เท่าไหร่นักพวกเขามาเล่นน้ำที่นี่เป็นประจำแต่วันนี้ไม่เหมือนกับทุกๆวันเพราะเป็นวันที่กระแสน้ำจะเพิ่มขึ้นสูงกว่าปกติเมื่อได้เพลิดเพลินกับการเล่นน้ำที่เย็นสบายสองพี่น้องจึงไม่ได้ทันสังเกตเห็นว่าตนเองนั้นได้ลอยออกมาอยู่กลางน้ำที่มีความลึกมากเมื่อสองพี่น้องรู้ตัวและเห็นท่าไม่ดีจึงต้องรีบว่ายกลับเข้าฝั่งโดยเร็วพี่สาวบอกให้น้องชายรีบว่ายน้ำกลับเข้าฝั่งฝ่ายน้องชายก็รีบว่ายน้ำอย่างรวดเร็วโดยไม่ลืมหูลืมตาและสามารถกลับเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัยแต่พอหันหลังกลับมาดูก็เห็นว่าพี่สาวของตนนั้นยังลอยอยู่กลางน้ำและไม่สามารถว่ายกลับเข้าฝั่งได้สาเหตุที่เธอไม่สามารถว่ายน้ำกลับเข้ามาที่ฝั่งได้ก็เพราะว่าขาของเธอเป็นตะคริวและเธอกำลังจะจมน้ำเธอตะโกนเสียงดังลั่นเพื่อร้องขอความช่วยเหลือโดยระดับน้ำที่เพิ่มสูงอย่างรวดเร็วทำให้น้องชายที่ยังเป็นเด็กน้อยไม่กล้าที่จะว่ายน้ำลงไปเพื่อช่วยพี่สาวของตนเขาทำได้เพียงแต่คอยจับตามองดูพี่สาวและตะโกนเรียกร้องขอความช่วยเหลือแต่วันนี้บริเวณรอบข้างนั้นว่างเปล่าไม่มีผู้ใดเลยเพราะเป็นวันทำงานผู้คนที่อาศัยอยู่ในละแวกนี้ออกไปทำงานนอกบ้านกันหมดแต่ก็นับว่าเป็นโชคดีของเด็กทั้งสองคนที่ไม่ใช่ทุกคนที่ไม่ได้อยู่บ้านในวันนี้เป็นวันที่แอนเนตได้หยุดลางานเพื่อพักผ่อนอยู่ที่บ้านและอยู่ๆเธอก็ไม่รู้ว่าทำไมเธอจึงอยากพาเจ้านอร์แมนไปเดินเล่นซึ่งในช่วงเวลาตอนบ่ายๆแบบนี้
ม่ใช่เวลาปกติของเจ้านอร์แมนที่จะออกมาเดินเล่นเลยเมื่อเดินเล่นได้สักพักเจ้านอร์แมนก็เหมือนสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างเขารีบวิ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วสุดขีดโดยทิ้งเจ้าของไว้ข้างหลังแอนเน็ตไม่เคยเห็นนอร์แมนตั้งหน้าตั้งตาวิ่งเร็วแบบนี้มาก่อนที่แท้นอร์แมนได้ยินเสียงเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากเด็กทั้งสองคนซึ่งระยะทางที่นอร์แมนเดินอยู่กับแอนเน็ตกับระยะทางที่เด็กกำลังจะจมน้ำนั้นเป็นระยะทางที่ไกลพอสมควรนอร์แมนวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตทั้งที่ตาทั้งสองข้างมองไม่เห็นเขาใช้ประสาทสัมผัสที่เหลืออยู่อย่างเต็มที่เพื่อวิ่งไปหาเด็กที่กำลังจะจมน้ำเมื่อมาถึงที่หมายนอร์แมนก็รีบกระโดดลงไปในน้ำตามเสียงของเด็กแต่ด้วยความที่นอร์แมนมองไม่เห็นและเสียงของคลื่นน้ำที่ดังสนั่นหูทำให้นอร์แมนเกิดความสับสนและหลงทิศเขาไม่รู้ว่าควรว่ายไปทางไหนดีนอร์แมนว่ายวนเวียนอยู่ที่เดิมสักพักหนึ่งพอแอนเน็ตวิ่งตามมาได้ทันก็เห็นเด็กผู้หญิงกำลังจะจมน้ำแอนเน็ตจึงตะโกนบอกให้เด็กคนนั้นส่งเสียงให้ดังแล้วเรียกชื่อนอร์แมนเพื่อให้นอร์แมนรู้ทิศทางที่จะไปช่วยเธอได้เด็กหญิงจึงรวบรวมพลังเสียงเรียกชื่อนอร์แมนกระแสน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเด็กสาวถูกกระแสน้ำลากไปไกลขึ้นจนเธอแทบจะหมดแรงแต่เธอก็ยังไม่ยอมแพ้และตะโกนเรียกนอร์แมนอีกครั้งหนึ่งตอนนี้นอร์แมนก็ไม่ยอมแพ้เช่นกันเขาต้องว่ายฝ่ากระแสน้ำที่ไม่หยุดนิ่งและต้องคอยฟังเสียงของเด็กจนไปถึงตัวของเด็กได้เด็กหญิงรีบคว้าตัวนอร์แมนไว้โดยโอบกอดที่ลำตัวของเขาเจ้านอร์แมนแข็งแรงมากเขาพยายามแหวกว่ายฝ่ากระแสน้ำเข้ามาที่ฝั่งแอนเน็ตที่ใจคอไม่ดีอยู่บนฝั่งก็ช่วยตะโกนเรียกนอร์แมนเพื่อให้เขานั้นรู้ทิศทางกลับเข้าฝั่งได้จนในที่สุดนอร์แมนก็สามารถกลับเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัยเด็กน้อยคนนี้ชื่อลิซันนิบลีตอนที่เกิดเหตุนั้นเธออายุได้15ปีเธอได้เผยออกมาในภายหลังว่าตอนที่เธอตะเกียกตะกายพยายามเอาชีวิตรอดกลางน้ำนั้นขาของเธอเกิดเป็นตะคริวและเธอก็เริ่มอ่อนแรงมากเธอพยายามตะโกนร้องขอความช่วยเหลือให้ดังที่สุดแต่ดูเหมือนว่าไม่มีใครได้ยินเธอเลยเธอภาวนาขอให้ใครสักคนได้ยินเธอและมาช่วยเธอได้พอเธอเห็นนอร์แมนกับแอนเน็ตวิ่งมาเธอก็รู้ว่าคำขอของเธอนั้นได้รับการตอบรับแล้วไม่ว่ามันจะเป็นความบังเอิญเป็นปาฏิหาริย์หรืออะไรก็แล้วแต่ลิซ่าบอกว่าเจ้านอร์แมนเป็นเหมือนฮีโร่ที่เข้ามาช่วยเธอได้ทันเวลาหากไม่มีเจ้านอร์แมนเธออาจจะไม่มีชีวิตรอดมาได้และเหตุการณ์ในวันนั้นทำให้ลิซ่าได้ฉุกคิดว่าชีวิตของคนเรานั้นช่างแสนบอบบางและมีค่ามากกว่าสิ่งอื่นใดและเจ้านอร์แมนถึงแม้จะสูญเสียการมองเห็นไปเขาก็ไม่ละเลยการกระทำดีๆให้กับเพื่อนมนุษย์แล้วเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขได้ขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาให้ตัวของเราเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ขอให้คุณนั้นมีกำลังใจมีพลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ